เรื่องราคะตกไปพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภพระมหาปันถกะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าด้วยว่าท่านพระจุลปันถกะไม่อาจท่องคาถาบทหนึ่งให้คล่องแคล่วได้โดย4 เดือนล่วงไปท่านพระมหาปันถกะจึงได้ขับไล่เธอออกจากวิหารด้วยคำว่าเธอเป็นผู้อาภัพแม้ในพระศาสนาทั้งเป็นผู้เสื่อมแล้วจากโภคะของคฤหัสถ์ไม่มีประโยชน์อะไรที่เธอจะอยู่ในวิหารนี้เธอจงออกไปเสียจากวิหารนี้แล้วปิดประตูภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายกรรมชื่อนี้พระมหาปันถกะทำได้ชะรอยความโกรธย่อมเกิดมีขึ้นแม้แก่พระขีณาสพทั้งหลายพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพทั้งหลายแต่บุตรของเราทำกรรมนั้นเพราะความที่ตนเป็นผู้มุ่งอัตเป็นเบื้องหน้าและเพราะเป็นผู้มุ่งธรรมเป็นเบื้องหน้าดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าราคะโทสะมานะและมรรคะอันผู้ใดให้ตกไปแล้วเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมฉะนั้นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องราคะตกไปจบ